สวัสดีครับเรามาดูตอนที่2ของการเขียนโปรแกรมแบบ OOP บน Python นะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราพยายามจะใช้ดิกในการเก็บข้อมูลของบุ๊กนะครับก็เราพยายามจะเก็บในลักษณะนี้นะครับ Title Programming Python แล้วก็อะไรนะครับ Code PRG แล้วก็ Price 145อย่างนี้นะครับเราก็จะเรียกบุ๊กไทเติลได้นะครับแล้วก็บุ๊กprice อย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าการทำแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วก็เวลาเขียนก็จะเขียนยุ่งเห็นไหมฮะนอกจากนี้ก็เวลาใช้งานจริงบุ๊กมันก็จะเป็นเหมือนดิกนะครับเวลาเรียกบุ๊ก .price มันก็จะต้องเสียเวลาเอาสตริงไปค้นในดัชนีของดิกนะครับซึ่งก็จะช้านิดนึงนี่เราจะใช้ประกาศคลาสแทนนะครับนี่เราจะเริ่มทำในตอนนี้เราจะทำแบบง่ายก่อนนะครับคือเราหลักๆเราก็ต้องการจะรวมเอาข้อมูลให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเราก็จะประกาศคลาสชื่อบุ๊กนะครับสังเกตว่าคลาสนี่ก็จะเป็นตัวแทนของคอนเซปต์อย่างหนึ่งที่เราใช้นะครับในโปรแกรมนะครับนี่ผมก็จะประกาศคลาสขึ้นมาเฉยๆเลยโดยยังไม่ระบุอะไรนะครับแบบนี้นะครับเราก็สั่งสร้างวัตถุในคลาสก็จะได้แบบนี้นะครับ b เท่ากับบุ๊กดูว่า b ก็จะเป็น instance ของเป็น book instance นะครับอันนี้นะครับถ้าเราถามว่า class ของ b เป็นอะไรเราก็จะได้ไม่มีนะครับ type b นะครับ b ก็จะเป็น instance นะครับ instance ของ book นะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเราเราพอเรามี b เนี่ยเราก็สั่งนี้ได้เลยครับ b title เท่ากับ programming in pythonb code เท่ากับ prg แล้วก็ b price เท่ากับ150สมมุตินะฮะเราก็จะใช้ได้เลยครับ b title นะครับ b price b code น่ะอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาไปใช้ในโปรแกรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องมานั่งใส่เรียกเป็นดิกอีกต่อไปก็จะใช้ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในฟังก์ชันของเรานะครับถ้าเกิดเราส่งไปเป็นแทนที่ส่งเป็นดิกนะครับส่งไปเป็นหรือ tuple เราส่งมาเป็น object นะครับโค้ดเราก็จะเป็นแบบนี้แทนนะครับเราผมก็จะเปลี่ยนตรงที่เป็นนะครับเลือกช่องที่เป็นที่1นะครับก็จะเป็น .price ไปเลยนะครับแล้วก็ b.code อย่างนี้ไปเลยนะครับรวมทั้งเวลาเราเรียก member price นะครับเมื่อก่อนเราจะเป็น book แล้วก็ช่องที่1นะครับผมก็เรียก book.code book.price อะไรแบบนี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับ bookอย่าง title ก็สั่ง book.title ได้เลยนะครับถ้าเราใช้คลาสแบบนี้นะครับทีนี้มันก็โค้ดพวกนี้ก็ใช้ได้แล้วครับสร้าง receipt อะไรอย่างนี้ก็คงพิมพ์ได้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่มันจะไม่ได้ก็คือว่าแล้วเราจะเอาเริ่มต้นเนี่ยเมื่อก่อนเราใส่โค้ดที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะครับโค้ดที่เป็นรับมาเป็นtuple ในลักษณะนี้ครับก็คือ learning python แบบนี้ทีนี้เราจะทำไงให้เราสร้างบุ๊กได้ง่ายนะครับถ้าเราต้องสั่ง b เท่ากับบุ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาสั่ง b.title เท่ากับ learning python b code เท่ากับอันนี้มันก็จะลำบากนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้เราสร้าง object ได้ในลักษณะนี้เลยครับบุ๊กอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราจะทำยังไงครับเราจะสร้างเมธอดนะครับชื่อว่ามันจะมีชื่อพิเศษครับเวลาเราสร้างคลาสนะครับจะมีเมธอดชื่อขีดนะครับขีดเส้นใต้ถึงได้ init นะครับนี่ผมจะประกาศอย่างนี้นะครับดูไปก่อนนิดนึงนะฮะ self title code แล้วก็ price นะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็จะรับฟังก์ชันพิเศษเนี่ยนะครับจะรับอะไรบ้างนะครับรับself คืออะไรไม่รู้นะครับ title code price เสร็จแล้วผมก็จะสั่งตรงนี้ครับ self.title เท่ากับ title นะครับ self.code เท่ากับ code self.price เท่ากับ price จริงๆไม่ต้องใช้ให้มันเหมือนกันก็ได้นะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาให้มันตรงก็พอแต่ว่าเพื่อให้มันรู้ว่ามันคืออะไรผมก็จะเขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับทีนี้ฟังก์ชันนี้มันทำอะไรนะครับเราลองมาเอาไปลองไปใส่ใน shell นะครับ python shell ดูนะครับนี่จะเป็นคลาสบุ๊กอันใหม่ของเรานะครับก็ c เท่ากับบุ๊กลองสั่งแบบเดิมดูนะครับจะพบว่ามันขึ้นเออร์เลอร์แล้วนะครับสั่ง c เท่ากับบุ๊กเนี่ย
เราต้องการจะสร้างอ็อบเจกต์instance ของ class book นะครับหรือ object ของ class book แต่ว่าบอกว่า init take exactly 4 arguments one is given เรากลับมาดูครับ init คืออะไรออกคืออันนี้ที่เราประกาศไปนะครับต้องการ4 arguments ก็คือนี่ครับ self title code price แต่1มาแล้วเอ๊ะแล้ว1มันมาจากไหนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเรียกที่ถูกกันก่อนดีกว่าครับเราจะเรียกอย่างนี้ครับ book นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอผม copy จากในนี้แล้วกันนะครับเอาเล่ม2แล้วกันนะครับเท่ากับ book นี่นะครับนั้น c.title จะเท่ากับนี้ c.code c.price โอเคมั้ยฮะสังเกตว่าต้องการ4ทีนี้เราส่งไปทางครับ1 argument 2แล้วก็3เอ๊ะทำไมมันพอแล้วสังเกตว่าเมื่อกี้เราไม่ส่งเลยนะครับมันก็บอกว่า1 given เห็นมั้ยฮะมันแล้วอะไรที่มัน given ไปแล้วแล้วมันกลายไปเป็นอะไรนะครับถ้าดูดีๆนะครับ self เนี่ยมันจะเป็น argument แรกนะครับทีนี้เวลาเราเขียน method ในฟังก์ชันเนี่ยนะครับอย่าง init เนี่ยนะครับซึ่งเป็น method ที่ถูกเรียกอัตโนมัติเวลาเราสร้างเวลาเราเรียกปุ๊กอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี argument ล่องหนอันนึงซึ่งมันใส่ให้เราอัตโนมัติก็คือไอ้เจ้า self เนี่ยนะครับเวลาเราสร้างเมธอดนี้เขาเรียก constructor นะครับจะเป็นเมธอดที่ถูกเรียกตอนเราสร้าง instance นะครับก็ constructor เนี่ยนะครับเวลาเราเรียก book เนี่ยนะครับตัว python เนี่ยมันจะไปสร้าง object หรือ instance ของ class book มาให้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ฟังก์ชัน init โดยที่ส่งมาใน argument แรกนะครับซึ่งเราไม่เห็นนะครับนี่ของที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะถูกส่งไปให้เป็น parameter ถัดๆไปเพราะนั้นเวลาเราสั่งเมื่อกี้ตอนเรากำหนดค่าจำได้ไหมครับเราต้องมานั่งบอกว่า b.title เนี่ยนะครับ b.code.price เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเรียก init ก็คือ self เนี่ยครับไปถูกกำหนดค่าให้เรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะคืน self กลับมาคืนกลับมาที่ไหนครับมาพอเราสั่ง b เนี่ยครับมันก็จะกลับมาที่ c นะครับ c ก็จะมี title มี code มี price เรียบร้อยแล้วหลังจากตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวโปรแกรมหลักเราก็จะเขียนแบบนี้ได้เลยครับ print receipt แล้วก็ book แบบนี้นะครับนะครับแต่ละอันก็จะเป็นการสร้าง instance ของ class book นะครับโดยฟังก์ชัน init เนี่ยนะครับก็เราก็ส่ง title code price ไปมันก็ assign ให้กับinstance นั้นแล้วก็คืนออกมานะครับส่งไปให้กับอยู่ใน list นะครับแล้วก็จาก list ก็โยนไปให้ print receipt นะครับงั้นโปรแกรมเราก็จะทำงานได้อย่างเหมือนของเดิมเลยนะครับ python book 3นะครับก็ print ออกมาได้เรียบร้อยแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยครับเราจะทำให้คลาสของเราเนี่ยเก่งขึ้นอีกนะครับโดยที่เราพยายามจะรวมโค้ดนะครับพวกนี้นะครับ short title member price ที่มันเกี่ยวข้องกับคอนเซปต์บุ๊กของเราเนี่ยนะครับให้มันมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ในคลาสนี้นะครับทำให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกันก็จะมาอยู่ด้วยกันอย่างเป็นระบบนะครับงั้นตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ